Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน MTS GO แม่ทองสุขผู้นำการลงทุนในทองคำอย่างครบวงจรโทร02-770-7777 www.mtsgo.co.th บางจากผู้นำพลังงานทดแทนลุ้นรถรวยทองร้อยวันร้อยรางวัลกับบัตรออมสินสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง101 Radio Report 1 101 RR 1นะครับเราพบกันทั้งเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 15:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง101 Radio Report 1แห่งนี้แหละครับรายการ Money Plus ผลิตรายการโดยบริษัท DC Creation ผมยุทธนากระบูนแสงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับที่ย้อนกลับไปดูย้อนกลับไปชมย้อนกลับไปอ่านไม่ว่าจะเป็นรายการวิทยุ Money Plus รายการวิทยุ Money Shot หรือว่าชมรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองย้อนหลังผ่านทางเว็บไซต์ของเรานะครับ www.yutcareyou.com www.yutcareyou.com นะครับในช่วงแรกของรายการ Money Plus ในช่วงเป็นเงินเป็นทองสนับสนุนโดยธนาคารออมสินนะครับลุ้นรถรวยทองร้อยวันร้อยรางวัลกับบัตรออมสินครับช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับถ้าพูดถึงกิจกรรมดีๆจากทางธนาคารออมสินนี่มีเยอะนะครับคุณผู้ฟังครับถ้าเป็นกิจกรรมลุ้นรถรวยทองยังไม่หมดเขตนะครับถ้าถามว่าลุ้นรถรวยทองร้อยวันร้อยรางวัลกับธนาคารออมสินหมดเขตเมื่อไหร่หมดเขตสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับ30พฤศจิกายนนี้เป็นวันหมดเขตนะครับคือตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายนธนาคารออมสินยังคงมอบสิทธิ์ให้กับผู้สมัครบัตรแล้วก็ใช้บัตรของธนาคารออมสินที่ตู้ ATM ของธนาคารออมสินลุ้นรางวัลทองรูปพรรณ99รางวัลและรถยนต์ Mitsubishi Pajero Sport 4Wheel นะครับอีก1รางวัลรวมมูลค่ากว่า 7,500,000 บาทนะครับหมดเขต30พฤศจิกายนนี้จำให้ดีนะครับส่วนเรื่องของเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนของธนาคารออมสินซึ่งเป็นรุ่นที่3บุคคลธรรมดาฝากได้นะครับอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปอัตราดอกเบี้ยน่าสนใจไหมอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.9% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.9% ต่อปีเน็ตๆไม่ต้องถูกหักภาษีหน้าที่จ่ายนะครับเน็ตๆ 2.9 นะครับถ้าสนใจเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทแล้วก็ไปฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 10,000 บาทตั้งแต่9กันยาจนถึง15พฤศจิกายนนี้สำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนของธนาคารออมสินรุ่นที่3นะครับในช่วงแรกของรายการ Money Plus ในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับต้องให้ต้องบอกว่ามีอะไรดีๆมีอาหารสมองดีๆมาให้ลุ้นกันอีกเช่นเคยนะครับปรากฏว่ารางวัลที่1รางวัลที่2 3 4 5อยู่ข้างหน้าผมเรียบร้อยแล้วนะครับรางวัลที่1ครับเป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนเรื่องทำประกันชีวิตให้คุ้มค่าไม่ยากครับเป็นการติดอาวุธความรู้คู่มือช่วยเลือกซื้อประกันชีวิตบอกวิธีเคลมอย่างถูกวิธีและได้ประโยชน์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยรางวัลที่2เป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ Nation Books เรื่อง Marketing 3.0 นะครับการตลาด 3.0 โดยฟิลิปคอตเลอร์แปลเป็นไทยเรียบร้อยแล้วเล่มนี้ต้อง5ดาวเลยนะครับเล่มนี้เขาจะบอกว่าคุณจะทำการตลาดอย่างไรให้โดนใจลูกค้าตลอดการครับรางวัลที่3เป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์Lazy Day นะครับเรื่องรักปลอดสารพิษว่ากันว่าเมื่อรักที่ดีควรมีทั้งศีลและธรรมหากรักนี้ใช้ตัณหานำก็มีสิทธิ์เลือกคนผิดเป็นคู่ได้นะครับอ่านหนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณรักได้อย่างถูกวิธีเป็นรักแบบปลอดสารพิษรางวัลที่4รางวัลที่5เป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ Nation Books นะครับเรื่องใครไม่ป่วยยกมือขึ้น
ใครไม่ป่วยยกมือขึ้นเป็นฉบับพกพาเป็นเล่มที่3แล้วครับโดยหมอแดงครับสุขภาพดีไม่เจ็บป่วยด้วยสมดุลของธรรมชาตินี่เป็น5รางวัลให้ลุ้นกันในวันนี้นะครับคำถามถามว่าคุณผู้ฟังทราบไหมครับคุณผู้ฟังจำได้ไหมครับว่าแคมเปญกิจกรรมลุ้นรถรวยทอง100วัน100รางวัลของธนาคารออมสินจะไปหมดเขตเมื่อไหร่ครับระหว่างข้อ1 15พฤศจิกายนนี้ข้อ1 15พฤศจิกายนนี้หรือข้อ2 30พฤศจิกายนนี้ครับหรือข้อ2 30พฤศจิกายนนี้คำถามถามว่ากิจกรรมลุ้นรถรวยทอง100วัน100รางวัลของธนาคารออมสินจะไปหมดเขตเมื่อไหร่ระหว่างข้อ1หมดเขต15พฤศจิกายนนี้หรือข้อ2หมดเขตสิ้นเดือนหมดเขต30พฤศจิกายนนี้นะครับถ้าทราบคำตอบนะครับต้องบอกว่าโอเพ่นนะครับช่วงนี้โอเพ่นคุณผู้ฟังที่รักไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือไม่ได้เป็นสมาชิกแฟนคลับร่วมกิจกรรมได้ทั้งสิ้นเลยนะครับโทรมาที่เบอร์นี้ครับ026414191 026414191 026414191สายคู่สายหลังใหม่นะครับถ้าเป็นสมาชิกก็ทางแอปพลิเคชัน LINE ก็ได้นะครับก็แอดเพิ่มคำว่า Money Plus แล้วก็ตอบมาว่า1หรือ2แล้วก็ตามด้วยหมายเลขสมาชิกของท่านนะครับหรืออีกเบอร์นึงครับ0819849735 0819849735ก็ได้นะครับหรืออีกเบอร์นึงอ่ะ02นะครับ02944-6879 02944-6879ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับลุ้น5รางวัลในช่วงแรกของรายการนะครับส่วนลำดับต่อไปครับเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องของความพร้อมของคนไทยซะหน่อยครับความพร้อมสำหรับอะไรความพร้อมในการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยครับว่ากันว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยในประเทศไทยของเราแล้วก็จะเป็นเทรนด์เดียวเป็นทิศทางเดียวของทั้งโลกเลยนะครับที่กำลังจะมีผู้สูงอายุเกิน60ปีเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเราเตรียมความพร้อมกันแล้วหรือยังเราเตรียมพร้อมสำหรับการจะมีชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขแล้วหรือยังถ้าจะเตรียมต้องทำอย่างไรเตรียมอย่างไรถึงจะพอแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเขามีการเตรียมตัวกันยังไงบ้างโดยเฉพาะญี่ปุ่นนะครับเอาใกล้ตัวหน่อยและถ้าเกิดว่ายังไม่ได้เตรียมพร้อมเอ๊ะสายไปไหมและถ้าจะเริ่มต้นต้องทำอย่างไรมีคำตอบทั้งหมดในช่วงนี้แหละครับเพราะว่าวันนี้ผมได้รับเกียรติเป็นพิเศษนะครับจากท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารช่องทางการขายและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาดและประชาสัมพันธ์องค์กรบริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดคุณสมโพธิ์เกียรติไกรวันคุณสมโพธิ์เกียรติไกรวันให้เกียรติมาคุยแล้วก็ให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้นะครับสวัสดีครับคุณสมโพธิ์ครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับคุณสมโพธิ์ครับเท่าที่มีข้อมูลในมือแล้วก็ข้ามบอร์ดในวงการนี้มานานเนี่ย คนไทยเราเนี่ยเตรียมพร้อมแล้วหรือยังมีความพร้อมแล้วหรือยังสำหรับการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยครับคุณสมโพธิ์คือเรียนท่านผู้ฟังนะครับและคุณยุทธนานะครับว่าถ้าพูดไปแล้วเนี่ยผมรณรงค์ในเรื่องของการวางแผนการเกษียณอายุมาเนี่ยไม่น้อยกว่า3ปีนะครับที่ผ่านมาครับแล้วเราก็พบว่ามีข่าวสารไม่ว่าจะทางหนังสือพิมพ์ทีวีที่พูดถึงเอจิ้งโซไซตี้สังคมผู้สูงอายุที่กำลังเข้ามายังประเทศไทยซึ่งจริงๆแล้วเรื่องของสังคมผู้สูงอายุเนี่ยมันเข้ามาทั่วโลกครับครับนะครับแต่ในประเทศไทยในหลายปีที่ผ่านมาระยะนี้เนี่ยมีการพูดกันอย่างกว้างขวางนะครับพูดกันหนาหูขึ้นเยอะเลยแต่ก็มีแต่การพูดคุยกันครับในการพูดคุยกันนั้นเนี่ยไม่มีใครบอกถึงวิธีการแก้อาจจะมีการบอกโอ้วางแผนการเงินการเกษียณอายุด้วยการเตรียมเงินเรื่องของการลงทุนนั้นลงทุนนี้อะไรเงี้ยครับสำหรับการที่จะมีเงินไว้ใช้จ่ายยามเกษียณซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องการลงทุนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับเพราะว่ามันมีความผันผวนที่เกิดขึ้นได้เหมือนอย่างกบข.นะครับครับเคยมีการนำเงินของการเกษียณอายุเนี่ยไปลงทุนผลปรากฏว่าเจอตลาดหลักทรัพย์มีปัญหาขึ้นมาครับราชการชุดนั้นเนี่ยโอ้โหมีปัญหาเลยนะครับทำให้เงินเกษียณเนี่ยได้รับเนี่ยมันลดลงไปเยอะมากนะครับจนกระทั่งมีปัญหาเกิดขึ้นกับราชการชุดดังกล่าวนะครับต้องบอกว่าการลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงมีความเสี่ยง high risk high return นะครับฉะนั้นในส่วนของทางต่างประเทศเนี่ยนะครับ
ถ้าเราพบว่าคนญี่ปุ่นหรือในอเมริกาในยุโรปต่างๆเนี่ยครับเขาก็จะมีการวางแผนการเกษียณอายุเดี๋ยวค่อยขยับไปญี่ปุ่นนะแต่ว่าเรามาพูดถึงสังคมไทยก่อนสังคมไทยก่อนว่าคนไทยของเราเนี่ยพร้อมหรือการพร้อมและยังสำหรับการรับมือการเข้าสู่สังคมสูงวัยเอจิ้งโซไซตี้ครับประเทศไทยเคยมีการพยายามที่จะให้ประชาชนในภาคประชาชนเนี่ยมีเรื่องของเงินออมเพื่อการเกษียณอายุนะครับโอ้โหทั้งสสทั้งรัฐบาลที่ผ่านๆมานะครับก็ไปดูงานกันไปดูต่างประเทศกันสุดท้ายเมื่อปี54นะครับหมายได้ผ่านสภาเพื่อที่จะคลอดกอชอมาอกองทุนเงินออมแห่งชาตินะครับครับเพื่อที่จะให้ประชาชนเอาเงินไปออมกับรัฐบาลแล้วรัฐบาลก็จะเติมเงินใส่ไปเพื่อให้ภาคประชาชนมีเงินสำหรับการเกษียณอายุในอนาคตรู้สึกจะเน้นสำหรับคนที่อยู่นอกระบบประกันสังคมด้วยครับเพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยในต่างประเทศนะครับก็เหมือนกันที่ต่างประเทศเขาก็จะมีการนำเงินไปออมกับทางภาครัฐแล้วรัฐก็เติมเงินให้นะครับครับงั้นผมเชื่อว่าทางภาครัฐเราก็ไปดูจากต่างประเทศมาแล้วก็เห็นดีเห็นชอบกันจนกระทั่งมีการผ่านเป็นกฎหมายผ่านสภาออกมานะครับผลปรากฏว่าจากการที่ผ่านมาแล้ว54จนถึงวันนี้นี่ครับครับยังไม่มีอะไรคืบหน้าเพราะกลัวว่าประชาชนเอาเงินใส่ให้นะครับ600 800 1,000 1,200 อะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งที่ตามมาคือรัฐบาลไม่มีเงินจะใส่หรือไม่มั่นใจตัวเองว่าจะใส่ได้ตลอดครับว่าแล้วก็เลยไม่เคยเริ่มสตาร์ทเครื่องนี้เลยนะล่าสุดก็ยังพอทราบมาข่าวว่าเห็นว่าจะเลิกโปรเจกต์นี้ด้วยนะครับมีโอกาสสูงที่จะไม่เดินต่อครับครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในลักษณะที่เห็นได้ชัดเจนจากงบประมาณปี57ที่ไม่มีการกันเงินใดออกมาแม้แต่บาทเดียวให้กับโครงการนี้นะครับฉะนั้นผมเรียนตรงๆนะครับคุณนาว่าชีวิตคนไทยเนี่ยทุกท่านต้องดูแลตัวเองนะครับครับคือไม่ว่าคุณจะเสียภาษีให้กับรัฐบาลเท่าไหร่ก็ตามผมอยู่ในภาคการเสียภาษีมาตลอดชีวิตนะครับครับฉะนั้นการเสียภาษีของผมเนี่ยถ้าผมไปดูต่างประเทศแล้วผมจะอิจฉาเขามากนะครับเอาเป็นว่าหวังพึ่งรัฐได้น้อยหน่อยหวังพึ่งตัวเองดีกว่า600แล้วกันนะครับ600แล้วกันนะครับฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ทำงานเสียภาษีรัฐบาลเนี่ยมายาวนานเท่าไหร่ชั่วชีวิตหนึ่งเนี่ยครับเมื่อวันที่คุณไม่เสียภาษีเนี่ยคุณจะมีสิทธิ์เท่าคนไม่เสียภาษีก็คือคุณจะได้600บาทครับนะครับเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยผู้สูงอายุนะครับซึ่งในต่างประเทศไม่ใช่ในต่างประเทศถ้าคุณเสียภาษีให้เขาจะมีการกันและให้มีการคืนให้ครับในช่วงคุณเกษียณอายุเดี๋ยวก่อนจะไปถึงตัวอย่างของญี่ปุ่นนะฮะครับอันนี้ไม่ใช่ญี่ปุ่นเลยนะในหลายประเทศเลยนะครับครับเดี๋ยวจะให้คุณสมโพจน์ยกตัวอย่างญี่ปุ่นแต่ว่า คุณสมโพจน์ยังไม่ได้ตอบคำถามเลยว่าแล้วคนไทยเราเนี่ยโดยรวมส่วนใหญ่พร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยครับพร้อมหรือว่ายังไม่พร้อมไม่พร้อมโดยสิ้นเชิงนะครับผมยืนยันนะครับว่าวันนี้คนไทยเนี่ยไม่มีระบบสร้างความพร้อมมีแต่คนพูดกันชอบพูดอะไรที่เป็นอนาคตที่น่ากลัวแต่ไม่มีการสร้างหรือทำมาตรการใดๆให้ประชาชนเห็นได้ว่าแล้วอะไรคือทางออกนะครับอะไรคือวิธีการที่จะช่วยให้ประชาชนที่กำลังกังวลเนี่ยว่าเฮ้ยแล้วฉันเกษียณแล้วนี่ฉันจะมีเงินใช้ยังไงฉันควรจะต้องเก็บออมเงินอย่างไรนะครับมีหลายวิธีการเหลือเกินนะครับบางทีถ้าเราบอกว่าบางคนเนี่ยนะเศร้าตายแล้วยังใช้เงินไม่หมดสลดเงินหมดแต่ยังไม่ตายจะเรียกเศร้าหรือจะเรียกสลดฉะนั้นนี่คือสิ่งที่คนไทยต้องเจอแน่นอนแต่ถามว่าจะมีสักกี่คนล่ะครับที่เศร้าที่ตายแล้วเนี่ยเงินยังใช้ไม่หมดเอาเศร้าดีกว่านะฮะแต่ถามว่ามีกี่คนนะผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยรับประกันนะว่าครับอาจจะเตรียมเงินไว้ไม่พอหลายท่านแม้กระทั่งการทำคนทำงานอยู่ในสถาบันการเงินบ้างอะไรบ้างเกษียณมาแล้วเงินก้อนนึงออกมาให้นะครับบริหารไม่ดีเนี่ย 3-4 ปีนี่หมดเงินนะครับอาจจะต้องสลดเพราะว่าเงินหมดและยังไม่ตายถูกต้องครับผมอยากให้คุณสมโพจน์ช่วยยกตัวอย่างญี่ปุ่นหน่อยญี่ปุ่นระบบบำนาญระบบการดูแลผู้สูงอายุเขาเป็นยังไงคุณสมโพจน์ในญี่ปุ่นนะฮะจากการที่ผมมีโอกาสพาสื่อมวลชนไปดูงานที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็พบว่าญี่ปุ่นเองมีเงินกองทุนบำนาญครับมากนะครับคนญี่ปุ่นทุกคนต้องเอาเงินเข้าไปที่กองทุนนี้นะครับและเมื่อคุณเกษียณมา60รัฐบาลจะมีเงินคืนกลับมาให้ทุกเดือนตลอดชีวิตนะครับซึ่งอาจจะเป็นเงินประมาณ 60,000 เยน 80,000 เยนนะครับครับถึง60,000 80,000 เยนเนี่ยประมาณ 2-3,000 บาทโดยประมาณนะครับแต่ทุกคนก็ต้องทำงานก็จะมีเรื่องของโครงการเกี่ยวกับ Provident Fund ครับพนักงาน
หรือรับราชการก็จะมีเรื่องเงินบำนาญใช่ไหมครับครับนั้นก็จะมีเงิน2ตัวละซึ่งเขาก็จะมาคำนวณว่าเขาก็เกษียณมาแล้วเนี่ยหลังจากหยุดทำงานแล้วเนี่ยจะได้เงินก้อนนี้อีกเท่าไหร่คล้ายๆกับจะมีเงินหลังเกษียณจากหลายส่วนหลายก้อนใช่ไหมฮะก็มี2ก้อนละที่เห็นชัดๆนะครับครับจากเงินกองทุนบำนาญของรัฐบาลนะครับซึ่งรัฐบาลเติมเงินไว้ให้แล้วก็กองที่2ก็คือกองที่เขาทำงานแล้วที่ทำงานอยู่นั้นเนี่ยตั้งขึ้นมาแล้วก็เขาก็จะได้นะครับแต่คนญี่ปุ่นก็จะมองว่าแล้วช่วงที่เขาเกษียณเนี่ยช่วงนั้นภาวะเศรษฐกิจจะเป็นยังไงอาจจะไม่ดีก็ได้อาจจะไม่พอใช้เขาก็จะไปซื้อกรมธรรม์เพนชั่นกรมธรรม์บำนาญซื้อเพิ่มอีกเพิ่มอีกนะเพราะว่าเช่นเขาเกษียณตอนนั้นเนี่ยเขาอาจจะได้เงินประมาณ 300,000 เยนนะครับ 300,000 เยนนี่ประมาณสักแสนบาท 90,000 หรือแสนบาทนะครับเขาก็มองว่าถ้าเงิน 90,000 แสนบาทอยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะไม่มีความสุขมากนักนะครับอ๋อเดี๋ยวนะมิน่าเนี่ยผมเห็นที่เชียงใหม่บ้านเราอะญี่ปุ่นมาอยู่เยอะเลยใช่ไหมครับคุณสมพศครับปัจจุบันนี้คนญี่ปุ่นอยู่ที่เชียงใหม่นะฮะเท่าที่คลังกงสุลญี่ปุ่นให้ข้อมูลไว้นี่ประมาณ 6,000 คนนะครับโอ้โหนะแล้วคนญี่ปุ่นที่อยู่เชียงใหม่เนี่ยผมไปทำกิจกรรมทางด้านการให้ความรู้เรื่องการเกษียณอายุที่เชียงใหม่ทุกเดือนนะครับครับคนญี่ปุ่นที่อยู่เชียงใหม่นี่นะครับจากที่ผมเคยสัมภาษณ์นะเขามีเงินที่โอนมาทางญี่ปุ่นให้เข้าบัญชีทุกเดือนเดือนนึงประมาณ 120,000 นะครับเดือน 120,000 อยู่เมืองไทยอยู่เชียงใหม่นี่สบายๆ เลยใช่มั้ยนะครับบาทนะครับ120,000 บาทเนี่ยเขาบอกว่าอาทิตย์นึงเขาตีกอล์ฟ3วันครับอยู่เมืองไทยตีกอล์ฟสบายเลยเดือนละ100,000บาท 120,000 อะไรอย่างงี้นะไม่ต้องพูดเรื่องตีกอล์ฟนะครับ เอาแค่ว่าอยู่ให้รอดก่อนนะครับฉะนั้นปัจจุบันอยู่เมืองไทยเนี่ยสบายเลยนะมีเงินแสนกว่าบาทถ้าไปเที่ยวห้างนะผมไปเมื่ออาทิตย์ต้นอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยห้างที่เชียงใหม่เปิดใหม่นะครับร้านอาหารญี่ปุ่นเพียบเลยแต่ญี่ปุ่นแท้ๆแล้วไม่มีที่กรุงเทพก็มีนะครับฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยกำลังเป็นประเทศเอางี้ประเทศไทยกำลังเป็นประเทศที่ผู้เกษียณอายุเกือบทั่วโลกมองและมาที่นี่อยากมาอยู่อยากมาอยู่ยุโรปเองฝรั่งเศสเองมีหนังสือคู่มือเลยว่าถ้าคุณเกษียณอายุคิดว่าเงินที่ได้จากการเกษียณมันไม่มากเพียงพอต้องการจะอยู่ในประเทศที่สามารถทำให้เงินของคุณเนี่ยอยู่ได้อย่างไม่ขัดสนเนี่ยเขาให้ในเอเชียอยู่2ประเทศประเทศไทยคือที่ประเทศไทยแล้วก็อินโดนีเซียที่บาหลีโอ้ไทยนี่ยังมาก่อนอินโดอีกเหรอครับครับผมโอ้โหแล้วประเทศไทยเนี่ยคือเป้าหมายนะครับครับของนานาประเทศอเมริกันบอกว่าด้วยเงินเพียง500เหรียญคุณก็สามารถใช้ชีวิตหลังเกษียณที่ประเทศไทยได้แล้วครับนะครับใครๆก็อยากมาอยู่คุณสมโพชครับแหมเสียดายเวลาเหลือประมาณสัก 3-4 นาทีอยากให้คุณสมโพชช่วยยกตัวอย่างหน่อยนะครับว่าถ้ายังไม่ได้เริ่มต้นเกษียณตอนนี้ประมาณอายุประมาณสัก40แล้วนะครับหรือประมาณสัก45เนี่ยมันสายไปไหมและถ้าจะยึดเริ่มต้นเนี่ยขอตัวอย่างซะหน่อยต้องใช้เงินเยอะไหมต้องทำยังไงดีครับขอเป็นตัวเงินเนี่ยบางทีมันมีหลายรายละเอียดเพราะเช่นคนที่อายุน้อยก็จะออมน้อยนะครับออมน้อยเพราะเนื่องจากว่าอายุยังไม่มากนะครับอาจจะใช้เวลาออมแบบ5ปี10ปี15ปีหรือจนถึง59ปีนะครับครับแต่เงินที่จะได้หลังเกษียณเนี่ยนะครับตั้งแต่อายุ60เราจ่ายคืนให้จนถึงอายุ90นะครับครับการจ่ายเงินคืน9ถึง90ปีเนี่ยจะมีเงินเพิ่มขึ้นทุกปีปีละ 0.5% ตามเรื่องของกระแสเงินเฟ้อนะครับครับอันนี้คือสิ่งที่จะเป็นสินทรัพย์กระแสเงินสดที่เพิ่มมูลค่าขึ้นทุกปีให้กับผู้ที่ต้องการที่เกษียณคนไทยวันนี้ถ้าพูดเรื่องประกันชีวิตเนี่ยนะครับวันนี้เราไม่ต้องคุยกันเพราะนั่งอยู่บ้านไปธนาคารมีแต่คนจะขายประกันชีวิตใช่แต่วันนี้เรื่องที่สำคัญกับเรื่องการประกันชีวิตคือการที่ทุกคนพยายามที่จะอยู่ในสังคมให้ยืนยาวที่สุดก็คือการที่จะมีอายุที่ยืนที่สุดครับญี่ปุ่นบอกว่าการมีอายุยืนคือความเสี่ยงครับญี่ปุ่นบอกว่าการมีอายุยืนคือความเสี่ยงถ้ายังไม่พอใช้เตรียมความพร้อมแล้วถามว่าอายุ60ถึง90เราไม่มีเงินใช้เนี่ยจะอยู่แบบไหนโอ้โหอายุยืนก็คงไม่มีความสุขแล้วครับไม่มีความสุขนั่นคือความเสี่ยงครับฉะนั้นขอทานที่ญี่ปุ่นนะครับครับน้อยมากและถ้าขอทานที่ญี่ปุ่นมีจะไม่กล้าขอทานคนญี่ปุ่นเพราะคนญี่ปุ่นจะไม่ให้เงินขอทานอ้าวทำไมฮะสาเหตุเพราะเขาบอกว่าเพราะคนคนนั้นเนี่ยตอนที่เขาหนุ่มเขาสาวเขามีเงินเนี่ยเขาไม่เอาเงินไปเข้ากองทุนบำนาญเขาไม่เก็บเงินเอาเงินไปใช้กินเหล้าเมายานั้นเขาไม่ส่งเสริมการมีขอเป็นขอทานไม่สงสารด้วยไม่สงสารด้วยเพราะเขาถือว่าคนคนนั้นทำตัวเอง
คนญี่ปุ่นออมก่อนใช้ครับไปใช้ก่อนออมครับมันมีนิยามเยอะแยะมากมายเลยครับแล้วผมคิดว่าสังคมไทยวันนี้จำเป็นต้องให้ความรู้กับคนไทยให้มากขึ้นว่าเรากำลังถูกจูงในเรื่องของการออมออมสั้นๆทั้งนั้นน่ะลงทุนออม3เดือน6เดือนเราคุยกันเรื่องของอนาคตตอนอายุ60เพียงคุยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอายุยืนยาวถึง90นั่นหมายถึงต้องมีอายุถึง30ปีหลังเกษียณนะครับต้องครับต้องมีรายได้ที่เป็นเงินก้อนสุดท้ายก่อนเกษียณ 70% ต้องคิดย้อนกลับไปว่าเอ๊ะแล้วแต่ละเดือนหลัง60เนี่ยเราอยากจะมีเงินใช้เดือนละเท่าไหร่ดีต้องครับนั่นคือภารกิจของโตเกียวมารีนนะครับที่จะถามว่าไม่ทราบว่าคุณลูกค้าคุณยุทธนาคิดว่าเดือนละสัก 50,000 บาทเพียงพอไหมการใช้จ่ายหลัง60มั้ยครับใช่มั้ยหรือ 10,000 บาทหลายคนอาจจะบอกว่าแล้วสำหรับเขา 10,000 20,000 30,000 มีคุณหมอบางท่านที่เป็นลูกค้าเรานะครับครับต้องการใช้เดือนละ 100,000-200,000 บาทนะครับทุกอย่างเนี่ยเราวางแผนได้เรียบร้อยและได้แน่นอนเพราะผลประโยชน์ที่คืนให้ลูกค้าเนี่ยเป็นเงินที่การันตีทั้งหมดนะครับครับโตเกียวมารีนเราเป็นบริษัทประกันชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นนะครับน้ำท่วมครั้งที่แล้วนะครับคุณยุทธนาทราบไหมครับว่าบริษัทผมจ่ายค่าเคลมเท่าไหร่เท่าไหร่ครับยอดความเสียหายทั้งหมด 300,000 กว่าล้านนะครับบริษัทผมจ่ายไป 82,000 ล้านครับครับก็จ่ายก่อนเพื่อนเลยครับครับซึนามิก็จ่ายไปไม่มากนะครับแค่ 400,000 ล้านที่ญี่ปุ่นครับนะครับฉะนั้นเรามั่นใจนะว่าเราคือผู้ชำนาญเรื่องการวางแผนบำนาญจากประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็อยากให้คนไทยได้เริ่มตระหนักนะครับว่าการเกษียณอายุเป็นเรื่องสำคัญนะครับปัจจุบันนี้เราทำกิจกรรมแล้วก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าดีมากนะครับดีครับดีครับคุณสมโพจน์ทิ้งท้ายหน่อยนะครับเมื่อกี้บอกว่าเราเนี่ยควรมีเงินใช้สักเท่าไหร่ของเงินเดือนสุดท้ายในยามที่เราเกษียณครับเขาบอกว่าเงี้ยถ้าเงิน 10,000 บาทครับและต้องมี 70% ของเงินเดือนสุดท้ายก็คือ 7,000 ครับแต่จากการสำรวจแล้วก็จากการที่มีการวิจัยมาพบว่าคนไทยอายุยืนมากขึ้นและมีชีวิตอยู่หลังเกษียณอีก21ปีนะครับครับถ้าต้องอยู่อีก21ปีเนี่ยหรือ20ปีก็แล้วกันเงิน 7,000 นะครับ20ปีต้องเตรียมเงินคุณผู้ชายต้องเตรียมไว้3ล้านคุณผู้หญิงต้องเตรียม3ล้าน5มี3ว่าวันนี้มี3ล้าน5หรือยังมี3ล้านหรือยังนะครับครับครับนี่เรื่องจริงครับซึ่ง 7,000 เนี่ยไม่พออยู่แล้วล่ะพออยู่แล้วครับใช่ครับแค่จะใช้เดือนละ 7,000 ต้องมี3ล้านน่ะมีหรือยังยกตัวอย่างให้ทราบครับครับเอาละครับโอกาสหน้าคงได้คุยกับคุณสมโพจน์อีกนะครับแหมวันนี้มาให้ความรู้กับเราเยอะเลยวันนี้ขอบคุณมากๆครับคุณสมโพจน์ครับครับคุณสมโพจน์เกียรติไกวันนะครับท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารช่องทางการขายและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาดและประชาสัมพันธ์องค์กรบริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดนะครับมาสะกิดเตือนให้เห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นของการเตรียมความพร้อมด้านการเงินในการที่เราจะมีชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขเนื่องจากคนทั่วโลกรวมทั้งคนไทยจะอายุยืนยาวมากขึ้นนั่นหมายถึงจะมีอายุหลังเกษียณยาวนานขึ้น15ปี20ปี30ปีนะครับมีเงินพอไหมเตรียมเงินไว้พอใช้แล้วหรือยังถ้ายังไม่มีอะไรสายเกินไปต้องเริ่มนะครับขอบคุณมากๆครับคุณสมโพจน์เกียรติไกวันจากทางโตเกียวมารีนประกันชีวิตจำกัดมหาชนนะครับขออภัยครับโตเกียวมารีนประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวพักกันครู่เดียวนะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาช่วงที่2ของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับลุ้นรถรวยทอง100วัน100รางวัลกับบัตรออมสินโทร1115 Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน MTS GO แม่ทองสุขผู้นำการลงทุนในทองคำอย่างครบวงจรโทร02-770-7777 www.mtsgo.co.th บางจากผู้นำพลังงานทดแทน